เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องสืบเนื่องจากผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายคนึงชูพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนเรื่องขอรับการสนับสนุนก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภออยากเรียนท่านประธานว่าอำเภอนาบอนเป็นอำเภอที่มีประชากรร่วม 30,000 คนมีทั้งหมด3ตำบล34หมู่บ้าน4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเทศกาลที่จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่อำเภอนาบอนจะไม่มีพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่สำคัญกีฬานั้นได้เสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพแข็งแรงที่ดีกีฬาได้สร้างความสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้มีความสามัคคีเกิดขึ้นผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่6นครศรีธรรมราชก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาเพื่อให้ท่านประธานสภาได้ทำเรื่องหารือไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอของอำเภอนาบอนซึ่งพื้นที่ในการก่อสร้างนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่แล้วครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต่อไปครับท่านต่อไปคือนายสุรศักดิ์พันเจริญ